นับเป็นปรากฏการณ์นะคะที่ใครหลายคนค่ะก็ถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อรายการ You Speak You 2ค่ะเพิ่งออกฉายนะคะเป็นครั้งแรกค่ะเป็นรายการวาไรตี้นะคะที่สามารถทำยอดโชว์นะคะมีผู้ชมนะคะเข้าดูถึง 87.06 ล้านวิวค่ะก็นำเป็นอันดับที่1เลยนะคะแม่ก็อย่างว่าละค่ะมันมีทั้งความมันความฮาความตลกโอ้แล้วคือความน่ารักของเหล่าบรรดาเมนเทอร์นะคะนำแซงทุกๆเรื่องเลยนะคะก็อย่างที่หลายๆคนค่ะมาพูดกันเนาะว่าตอนแรกก็กะว่าจะรอดูแต่ลิซ่านะคะแต่ไปๆมาๆเนี่ยโอ้โหเหล่าบรรดาเมนเทอร์ก็ใช่ว่าจะน้อยหน้านะตกนะคะเหล่าบรรดาชาวบลิงไปได้ตามๆกันเลยค่ะมีโมเมนต์ฮาๆนะคะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะอย่างตอนที่อันนี้นะแอดเล่าให้ฟังแล้วกันนะอีกทีนึงนะคิดว่าทุกคนก็คงจะดูหลายรอบแล้วแต่ไม่รู้ว่าขำเหมือนกันหรือเปล่านะคะอย่างอันนี้ค่ะชาย4คุณนะคะก็มีการบอกว่าลิซ่าเดี๋ยวจะต้องทำหน้าขึมๆนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลิซ่าก็บอกว่าเอ้ยฉันต้องกิ๊กหน้าอย่างนี้หรอมันยากนะคะซึ่งลิซ่าก็พยายามทำหน้านะขนาดว่าโจลี่เจนะคะขึมๆเขาหันมาแบบประมาณเธอทำไปได้ยังไงมันไม่ขึมแต่มันอ่อนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจนเอลล่าก็บอกว่าเออนี่มันน่ารักนะขึมๆมันต้องเต็มทำอย่างนี้แล้วดูเอลล่าทำหน้าแบบนี้สิคะคุณแม่ทำไปได้จริงๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นโมเมนต์ที่ตอนที่น้องลิซ่านะคะเดินเข้ามาพร้อมกับพัดลมใช่ไหมแล้วชายสี่คูณแกก็ขี้เล่นแล้วก็มีการหยิบเอาไปให้พี่เอลล่านะคะแล้วพี่เอลล่าแกก็เล่นใหญ่นะคะชดาลัยเทียเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะทำเอาน้องลิซ่าก็หันไปมองว่าเออแต่ว่าคุณแม่เล่นนะคะคุณลูกก็เล่นค่ะเมื่อชายสี่คูณเห็นนะคะลิซ่าเล่นแบบนั้นใช่ไหมก็เลยเอาพัดกลับมาเล่นเอาลิซ่าแล้วถึงกับสะดุ้งเลยนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะแม่เล่นหนูก็เล่นค่ะแต่เล่นใหญ่ไม่เท่าแม่นะคะโอ้มันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าฮ่าๆเนาะก็ตลกดีอ่ะเนี่ยวันนี้นะคะเป็นการออกอากาศนะคะครั้งที่2นะคะเดี๋ยวมารอดูค่ะว่ายอดวิวนะจะทำสถิติสูงกว่า 87.06 ล้านขึ้นไปหรือเปล่านะคะไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้นะคะเหล่าบรรดาเมนเทอร์นะจะมาออกฤทธิ์ออกเดชอะไรนะคะให้เราใจสั่นอีกหรือเปล่านะคะแต่คาดว่ามีอย่างแน่นอนนะคะตั้งตารอเลยค่ะนี่ก็นั่งก้นไม่ติดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะตอนทุ่มหนึ่งนะคะรายการเขาจะฉายทุกวันพฤหัสและก็วันเสาร์นะคะเวลา 19.00 นนะก็คือ1ทุ่มตรงเวลาไทยนะคะค่ะก็มารอดูเนาะมารอเป็นกำลังใจให้กับสาวๆหนุ่มๆ นะคะเหล่าบรรดาเมนเทอร์แล้วก็เหล่าเทรนนี่นะคะเชื่อว่าวันนี้นะยอดวิวต้องถล่มทลายอีกแน่นอนเลยค่ะคุณล่ะคะรอดูอยู่ด้วยหรือเปล่านะเรามาพูดคุยกันแล้วกันค่ะมีโมเมนต์ไหนนะคะที่คุณคิดว่าตลกสนุกนะมาพูดคุยกันได้ค่ะมาเล่าสู่กันฟังเนาะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า